เจ้าอาวาสเจอหน้าโยมแม่ครั้งแรกหลังพัดพราก37ปีก้มกราบรั้นน้ำตาไม่อยู่ได้แค่กอดเสาเป็นภาพความประทับใจและบีบหัวใจอย่างมากเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเหตุการณ์ที่สร้างความตื้นตันใจและสร้างความประทับใจค่ะเมื่อผู้ใช้ TikTok ชื่อสิริสกายบลูได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่โยมแม่ที่พัดพรากจากลูกชายถึง37ปีค่ะก่อนที่จะมีโอกาสได้เจอหน้าลูกชายอีกครั้งหลังพบลูกชายบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะคะความประทับใจและโมเมนต์ดีๆครั้งนี้ซึ่งในคลิปดังกล่าวนะคะโยมแม่ที่ตามหาลูกชายที่พัดพรากจากกันถึง37ปีก่อนที่โยมแม่จะทราบว่าลูกชายมาบวชเป็นพระและเป็นถึงเจ้าอาวาสทำให้โยมแม่และญาติเมื่อทราบข่าวจึงเดินทางนั่งรถมาหาที่วัดค่ะนาทีแรกที่โยมแม่และพระเจอหน้ากันอีกครั้งในรอบ37ปีหลวงพี่ได้ลุกไปหาโยมแม่ก่อนจะคุกเข่าและก้มกราบโยมแม่ไปที่พื้นนะคะจังหวะนั้นโยมแม่ก็อยู่ในอารมณ์ตื้นตันใจถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะก่อนโยมแม่จะคุกเข่ากับพื้นเช่นกันและยกมือไหว้พระที่เป็นลูกชายของโยมแม่พร้อมกราบลูกชายที่เป็นพระด้วยค่ะถือเป็นอีกภาพความประทับใจและบีบหัวใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะทำให้ญาติที่เห็นภาพนี้ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะโดยผู้โพสต์คลิปได้ลงแคปชั่นว่าวันนี้ที่รอคอยตามหาจนเจอแม่ตามหาลูกลูกตามหาแม่นอกจากนี้นะคะผู้ใช้ TikTok รายดังกล่าวยังโพสต์อีกคลิปเป็นนาทีที่โยมแม่รำลาพระที่เป็นลูกและขึ้นรถกลับบ้านค่ะโดยมีพระที่เป็นลูกมายืนส่งที่รถแต่จังหวะที่ยื่นส่งโยมแม่นั้นพระที่เป็นลูกได้ยืนกอดเสาพร้อมกับพูดคุยรำลากับโยมแม่เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจของคนที่พัดพรากจากกันถึง37ปีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ